สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซื้อได้ใช้คุ้มค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ต้นสัปดาห์เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้แน่นอนครับเราสองคนมีสิ่งเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมด้วยนะครับหลายต่อหลายอย่างซึ่งวันนี้นี่เกี่ยวข้องกับของ20บาทของ60บาทหลายคนตัดสินใจเลือกซื้อตามตลาดนัดหลายคนก็เลือกที่จะไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าที่อยู่ด้านใต้ถุนห้างหน่อยเอ้ยบนเขาก็มีราคาแบบนี้เลยวันนี้เราก็เลยยกเอามาไว้ให้คุณผู้ชมที่นี่เลยนะคะใช่แล้วครับดูตัวอย่างนิดนึงก่อนได้ไหมคะไม่ได้เลยเหรออยากดูนิดนึงขอดูนิดนึงก่อนก่อนที่จะไปช่วงที่เราเตรียมเอาไว้ให้กับคุณผู้ชมนี่ค่ะวันนี้เรายกร้านเอโกทุกอย่างราคาเดียวมาไว้ที่นี่แล้วนะคะคุณผู้ชมอยากได้อะไรล่ะเป็นไงเดี๋ยวจะยาวอลังการเชื่อแล้วมานี่อยากซื้อแล้วว่าใจเย็นๆใจเย็นๆมาซื้อก็ได้เดี๋ยวช่วงฉลาดเลือกมาคุยกันแต่ว่าตอนนี้อยากฝากคุณผู้ชมนะครับไปแวะเวียนในแฟนเพจ Facebook ซื้อได้ใช้คุ้มไปดูกันหน่อยซิว่าคุณอยากจะฝากอะไรถึงร้าน20บาทร้าน60บาทหรือแม้แต่ร้าน40บาทไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนว่าของเหล่านี้เขาบอกว่ามีคุณภาพและถูกต้องตามลิขสิทธิ์ด้วยนอกจากร้านเอโก้แล้วยังมีอีกหลายร้านที่มาให้ร่วมเลือกกันวันนี้แน่นอนนะครับค่ะติดตามกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราพาคุณผู้ชมไปฉลาดคิดพร้อมๆกันก่อนไหมใช่แล้วกับช่วงนี้ฉลาดคิดค่ะเลยครับนะครับเรื่องนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณกุ้งกิ้งค่ะเพราะว่าอยู่คอนโดใช่ไหมใช่แล้วอยู่คอนโดปกติแล้วค่าใช้จ่ายคอนโดสูงไหมโอ้โหค่าไฟนี่ก็มาเป็นบินของการไฟฟ้านะแต่แพงแพงเหรอโอ้ใช้ไม่คุ้มสิสงสัยว่าไม่ประหยัดหรือเขาคิดแพงหรือเปล่านั่นน่ะสิคุณใช้เยอะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้เราเตรียมเคล็ดลับมาฝากกันสำหรับการประหยัดไฟของคนที่อยู่คอนโดค่ะว่าแต่ไฟคอนโดกับไฟบ้านเนี่ยต่างกันมากไหมคะครูที่นั่นไฟคอนโดกับไฟว่าไฟบ้านก็อยู่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เขาดูแลก็คือกฟน.นะครับถ้าเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นตามต่างจังหวัดหรือภูมิภาคต่างก็ขึ้นอยู่กับกฟผ.ค่ะใช่ไหมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเวลาเขาคิดหน่วยยูนิตต่างๆเขาคิดหน่วยเท่าไหร่ปกติจะเป็นกับอยู่ที่เจ้าของบ้านซะมากกว่านะไม่รวมพวกค่า FT ที่เดี๋ยวเดือนกันยายนนี้เขาจะปรับลดลงไปอีกประมาณแค่3เท่าไหร่3สตางค์เวลาปรับขึ้นกับปรับลดเท่ากันไหม3บาทกับ3บาทกว่านิดหน่อยนิดหน่อย ไม่ปกตินิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีประหยัดไฟฟ้าในคอนโดนั้นทำอย่างไรกันบ้างเริ่มจากอะไรดีก่อนล่ะเนี่ยมีทุกอันเลยนะนี่ดีกว่าใกล้ๆผมเรื่องทีวีผมชอบมากปกติเป็นคนเปิดทีวีไว้เกือบ24ชั่วโมงแน่ดูไม่ใช่ว่าให้ทีวีดูคนหรอกนะถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติอันนี้ช่วยได้วิธีนี้ช่วยได้ไหมจะบอกว่าทีวีที่บ้านไม่เคยถอดปลั๊กเลยทำไมอ่ะมันอยู่ข้างหลังถอดไม่ถึงแล้วทำไงก็ปิดเฉยๆแต่ไฟแดงๆมันก็ยังขึ้นนั่นคือมันยังกินไฟใช่ไหมใช่ใช่ถึงว่าล่ะค่าไฟคุณเนี่ยมีส่วนนะที่จะทำให้สูงขึ้นด้วยวิธีการปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทแบบนี้นะครับต่อมาคือตู้เย็นตั้งให้ห่างจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรอย่าไปตั้งใกล้กับแหล่งความร้อนเพราะอะไรเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ไงคอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนไม่ดีเวลาอยู่กับผนังพวกปูนหรือว่าไม้พวกนี้นะครับมันอากาศถ่ายเทไม่ค่อยสะดวกตู้เย็นบ้านในห้องดิฉันเนี่ยก็ติดผนังแล้วก็ติดที่ทำครัวคือเข้าใจว่าที่มันแคบใช่ไหมทั้งร้อนทั้งแคบเลยก็เลยเลี่ยงกันยากหน่อยถ้าเลี่ยงได้ก็ถือว่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับส่วนของแอร์ของดิฉันแอร์คอนดิชันคอนดิชันใช่ไหมปิดหน้าต่างประตูมิดชิดป้องกันแอร์ความเย็นมันออกใช่ไหมครับเมื่อเปิดเครื่องก็ควรเปิดพัดลมแรงสุดเมื่อเย็นแล้วก็ค่อยเบาลงวิธีการช่วยพัดลมเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะเขาใช้เทคนิคนี้พอตอนเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเปิดพัดลมร่วมด้วยค่ะมันก็จะทำให้เย็นเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็ปรับอุณหภูมิแอร์มาอยู่ที่25หรือว่า26ก็ได้ประหยัดเงินส่วนนี้ไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพัดลมเนี่ยเขาบอกให้ใช้พัดลมตั้งพื้นจะประหยัดไฟกว่าพัดลมที่แขวนติดผนังหรือว่าติดเพดานอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ใช้แล้วดึงปลั๊กออกด้วยค่ะ
ส่วนอุปกรณ์ต่อมาคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ตั้งโต๊ะนะอยู่คอนโดเล็กๆก็ใช้เป็นโน้ตบุ๊กแทนแต่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เกิน15นาทีควรจะปิดจอแล้วก็ตั้งสกรีนเซิร์ฟเวอร์เพื่อรักษาคุณภาพของจอแล้วก็ประหยัดไฟด้วยคือถ้ามันไม่ได้ใช้ภาพพักหน้าจอก็ให้เปลี่ยนเป็นสีดำซะก็ได้เนาะแล้วบางคนต้องแบบเป็นรูปตัวเองวิ่งไปวิ่งมาเช่นของคุณใช่ไหมไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าให้ดีที่สุดก็คือนอกจากตั้งสกรีนเซิร์ฟเวอร์แล้วเพื่อจะประหยัดไฟยังช่วยถนอมให้จอคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยนะครับเพราะสีมันจะไม่ไปค้างค้างอยู่ตามจอโดยเฉพาะจอรุ่นเก่าๆอย่างประเภทแบบจอตู้ๆแบบ CRT ไม่รู้ยังมีใครใช้กันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น LED LCD กันหมดแล้วล่ะนะครับเตารีดเราบอกว่ารีดผ้าบางๆขณะเตารีดยังไม่ร้อนรีดผ้าทีละมากๆทำบ่อยไหมแบบนี้เอาจริงป่ะไม่รีดไม่รีดทำไงใส่แบบไม่รีดนี่ผ่านมาได้ยังไงเนี่ยนี่แม่บ้านเนี่ยคุณกุ้งเป็นอย่างนี้เหรอเป็นการประหยัดไฟไงคะใช้เนื้อผ้าแบบที่ไม่ต้องผ่านการรีดใส่แบบสวมสบายก็ประหยัดไฟไปอีกแบบนึงก็อยู่ที่การเลือกสรรเสื้อผ้าที่จะมาใส่ด้วยเนาะนี่ครับเครื่องทำน้ำอุ่นหลายคนที่อยู่ตามคอนโดเนี่ยมักจะมีอยู่แล้วแหละเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับพอใช้เสร็จปิดเครื่องอย่าลืมนะปิดสวิตช์เอาไว้ด้วยปิดสวิตช์แบบที่ตัวเบรกเกอร์ใช่ไหมเนื่องจากป้องกันที่จะไฟมันรั่วเข้ามาด้วยเผื่อเกิดอันตรายนะครับแล้วก็ไม่ควรปรับให้ร้อนจนเกินไปอุณหภูมินะครับอุณหภูมิความร้อนของตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยไม่ควรทำให้ร้อนจัดนอกจากจะเสียเรื่องของค่าไฟแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของคุณเสียไปด้วยนะครับมันตรวจระบบการทำงานและสายไฟให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอนะครับเพียงแค่นี้ก็จะช่วยประหยัดไฟเมื่ออยู่คอนโดได้แล้วใช่แล้วครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่นำข้อมูลอินโฟกราฟิกเหล่านี้มาช่วยแชร์และแบ่งปันให้เราๆท่านๆได้รับรู้กันครับค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นแล้วก็อยู่คอนโดแบบมีประสิทธิภาพดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มเงินในกระเป๋าก็ไม่ต้องจ่ายแถมชาติก็ยังไม่ต้องผลิตไฟมาปริมาณเกินด้วยอ๋อนี่ถูกต้องเลยเผื่อโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยอาจจะไม่เกิดก็ได้นะถ้าร่วมกันประหยัดพลังงานด้วยวิธีเล็กๆน้อยๆแบบนี้อีก1วิธีในการออมในการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะคนที่มีบัตรเครดิตทำยังไงไม่ให้เกิดการดาบสองคมขึ้นมาได้วิกฤตแบบนี้บัตรเครดิตเต็มกระเป๋าเหรอกี่ใบจ๊ะหมุนพอไหมได้อยู่ยังได้อยู่แต่ว่าสินเชื่อเพิ่มไหมโทรบางทีมันก็วงเงินเต็มไงใช้เยอะเกินไปนี่แหละกลายเป็นดาบสองคมตรงนี้เลยมาดูก่อนว่าใช้บัตรเครดิตแบบไหนอย่างไรไม่ให้ตกเป็นดาบสองคมนะครับเริ่มแรกนี่เจ้าหนูคนนี้เบอร์หนึ่งแล้วบอกว่ารูดอย่างมีสติรู้กำลังจ่ายของตัวเองก็ดูหน้าแบบกำลังแบบตั้งนะโม คือก่อนที่จะอยากได้อะไรเนี่ยจะต้องแบบว่าตั้งสติแล้วก็ถามว่าจำเป็นไหมเรามีหรือยังซื้อมาจะใช้ประโยชน์หรือเปล่าซื้อมาจะคุ้มไหมนี่คือการตั้งสติถามตัวเองก่อนหลายๆรอบคือถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยเดินวนก่อนสัก5รอบเพื่อพิจารณาตัวเองว่าซื้อไปจะได้ใช้หรือเปล่านะครับอ้าวอย่างต่อมาครับรูดไปเท่าไหร่การเงินเอาไว้จ่ายเพียงแค่นั้นอย่าไปให้มันเกินตัวค่ะวิธีนี้เป็นไง100,000บาทเงินเดือน 50,000 รูดเต็ม 100,000 อ่ะจนสิคะงานนี้ไม่ได้เลยครับแบบนี้นะฮะอย่างต่อมาบอกว่าชำระยอดบัตรให้ตรงเวลาเพื่อจะไม่โดนดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี้เขาคิดเท่าไหร่ล่ะตกแล้วก็ 3% เห็นจะได้นะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามียอดผ่อนบัตรเครดิตไม่เกิน 15% ของรายได้ต่อเดือนอันนี้ก็จะถือว่ายังบาลานซ์กันอยู่นะคะถ้าเกินมากไปกว่านี้เขาก็จะไปเบียดเบียนทั้งส่วนเงินที่ใช้แล้วก็ส่วนเงินที่ควรจะเก็บเอาไว้ออมด้วยครับอีกวิธีหนึ่งนี่ทำยังไงครับบอกว่าอย่าไปกดเงินสดออกมาใช้ถ้าไม่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินจริงๆการกดเงินสดหรือว่าอยู่ในเงินออมที่เราใช้เนี่ยเวลาออกมานะคือยังไงมันทำใหเราเนี่ยเคยตัวนอกจากเราเคยตัวแล้วเวลาฉุกเฉินเกิดป่วยไข้เจ็บต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไม่มีเงินมาใช้แย่เลยยิ่งไม่ได้ทำประกันเอาไว้ด้วยนี่นะครับใช่ค่ะและข้อสุดท้ายไม่ควรถือบัตรเครดิตเกิน3ใบกี่ใบเกินเหรอ2เท่าดีนะว่าคุ้มได้เนี่ยเวลาที่ใช้เกินแล้วเนี่ย1ก็คือควบคุมรายจ่ายลำบาก2ก็คือถ้าเกิดว่าชักรายได้มาจ่ายไม่พอเนี่ยโดนค่าดอกเบี้ยเสียเครดิตด้วยถ้าจ่ายไม่ตรงเวลาใช่ใช่เดี๋ยวนี้นี่เครดิตบูโรนี่เขาตามจิกเลยนะใช่นะครับเป็นการแนะนำ
ด้วยข้อมูลดีๆนะครับจากธนาคารกสิกรไทยนี่คือว่านำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตอย่างไรไม่ให้ตกเป็นดาบสองคมนะครับทีนี้ก็จะคุ้มแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟหรือว่าเรื่องบัตรเครดิตในกระเป๋าเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะมีวิธีการจัดการกับทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วล่ะค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูว่าร้านที่ขายของทุกอย่าง20บาทของทุกอย่าง60บาททั้งประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นที่เราเริ่มคุ้นๆกันอยู่แล้วล่ะทั่วประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นพักโฆษณากันเดียวครับแล้วก็ติดตามเคล็ดลับการออมมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุยกันครับเรื่องออมนะครับสำคัญมากแล้วฮะเริ่มทำงานครั้งแรกผมก็ออมแล้วครับออมก่อนที่พอทำงานได้ก้อนแรกเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็เก็บให้เป็นประจำเท่านั้นเองจนกระทั่งอายุเยอะๆแล้วมันก็มีเหลือเยอะเพราะเวลาเราลำบากอะไรไปเนี่ยเราก็เก็บเงินเอาไว้ให้ค่าเทอมลูกได้โอกาสเป็นของคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอเนี่ยผมจะใช้อันนี้ตลอดเลย